เรามาทำเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะพริกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่พริกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่นะคะหั่นท่อนประมาณ2เซนนะคะ1เซน2เซนหรือเต็มที่ให้ได้1นิ้วนะคะถ้ามากกว่านี้มันก็ไม่ค่อยสวยนะคะแล้วแต่ชอบนะบางคนก็ซอยเล็กๆมันก็กลายเป็นเศษอันนี้อยู่ที่ความชอบนะคะก็ประมาณ2เซนถึง1นิ้วนะคะไม่เกินนี้นะจำนวนมากน้อยนี่แล้วแต่ความต้องการเลยนะคะแล้วเอาไปทอดนะคะเคี่ยวเขย่าเขย่าเม็ดออกไปด้วยนะคะหอมใหญ่หั่นสี่เหลี่ยมนะคะตรงนี้ออกด้วยถ้าไม่ออกเราต้องมาแกะเสียเวลานะคะแล้วแต่หัวเล็กหัวใหญ่นะคะถ้าหัวใหญ่ก็หั่น3หั่น4แล้วแต่หัวท้ายเนี่ยถ้าเราตัดไปเลยมันจะออกง่ายนะคะเนี่ยพอเราผัดปุ๊บมันก็จะกระจายตัวแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราตรงนี้เราก็ไม่ออกตรงนี้ก็ไม่ออกมันก็จะเกาะแน่นแต่ถ้าโรงแรมทั่วไปเขาก็จะตัดนี่เลยตัดทิ้งออกไปเลยเพื่อความรวดเร็วนะคะอย่างนี้ไปเลยอันนี้ทิ้งทุกอย่างต้องสวยต้องดูดีนะคะอยู่ที่ขนาดที่เราจะใช้ใหญ่เล็กแล้วแต่เรามันก็จะหลุดออกมาทั้งหมดนะคะต้นหอมก็ประมาณ1นิ้วนิดๆ นะคะกระเทียมสับๆๆนะคะไก่ล้างแล้วซับน้ำให้แห้งหรือใส่ตะแกรงวางให้เสด็จน้ำหมักน้ำนะคะถ้ามีมันเราก็ลอกมันนี่ออกไปนะคะมันเนี่ยค่ะเอาเก็บไว้ไปทำข้าวมันไก่ถ้ามันเหลืองๆนะคะมันไม่น่าทานนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นมันไก่หนังออกไปเลยก็ได้นะคะอันนี้มันไก่เยอะมากเลยการทำไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะไก่ผัดเม็ดมะม่วงเนี่ยจะทำได้2ลักษณะคือไก่เอาไปทอดชุบแป้งทอดนะคะคลุกแป้งแล้วก็ไปทอดหรือทำแบบสดๆเลยนะคะเอาผัดสดๆเลยก็ได้หั่นชิ้นให้มันใหญ่นิดนึงมีความหนาเพราะถ้าบางมากถ้ากรณีคนเอาไปทอดเนี่ยมันจะแข็งนะคะบางคนก็หั่นเป็นเต๋าสี่เหลี่ยมอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะคุณจะหั่นเป็นเต๋าสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะแบบนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะคะใครอยากได้ใหญ่ๆแบะออกไปแต่ยังไม่ให้มันขาดผักหรืออย่างเงี้ยมันก็จะดูใหญ่ขึ้นชิ้นใหญ่นะคะไก่เนี่ยตามยาวตามขวางไม่ค่อยมีผลเรื่องรสชาติเนื้อสัมผัสเท่าไหร่นะคะเนื้อสัมผัสเนี่ยไก่นี่มันนิ่มแป๊บเดียวนะคะเคี่ยวก็เปื่อยแล้วผัดก็ไม่ได้เหนียวมันไม่ได้เหนียวเหมือนไก่บ้านนะคะกลุ่มนี้จะผัดเลยใช่ไหมคะไม่ทอดนะจะผัดอีกกลุ่มนึงจะเป็นทอดจะให้ดูนะคะถ้าทอดเนี่ยแบบนี้เรียบร้อยใช่ไหมคะคุณก็เอาแป้งสาลีนะคะผสมน้ำแค่พอเหนียวเหนียวหนึบๆแล้วก็คลุกคลุกหรือคลุกแป้งแห้งๆลงไปเลยนะคะคลุกแป้งแห้งๆลงไปเลยแล้วก็ไปทอดแต่น้ำมันคุณจะดำหน่อยนะถ้าแบบนั้นดำกว่านะคะเพราะแป้งมันตกตะกอนไหม้ลงไปที่กระทะน้ำมันก็ทำให้น้ำมันคุณดำเร็วนะคะประมาณนี้นะคะเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะเม็ดมะม่วงใช้ทั้งเม็ดไปเลยจะได้หน้าทานกว่าแบบเป็นซีกๆนะคะ
ถ้าได้มาถ้าคุณไม่ไว้ใจในการตากของเขาคุณก็เอาไปซาวๆล้างน้ำอย่างไวๆนะคะอย่าไปแช่น้ำนะซาวๆให้ฝุ่นอะไรมันออกเฉยๆแล้วก็เอาไปทอดเราไปดูวิธีการทอดเลยนะคะเวลาทอดของทอดทั้งหมดนะคะคุณใส่น้ำมันลงไปไม่ต้องเปิดไฟแรงมากนะคะไฟกลางๆก็พอส่วนใหญ่แล้วเวลาทอดของคุณจะเปิดอย่างนี้พอร้อนแล้วคุณลดไฟลงและมันของที่คุณใส่เข้าไปมันก็จะไหม้หมดนะคะก็ไฟกลางๆใส่ให้มันค่อยๆร้อนเองไปเรื่อยๆคุณจะทอดของได้ดีของได้สวยแค่ไหนอยู่ที่การใช้ไฟน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะประมาณ10นาทีโดยธรรมชาติทั่วไปแต่ถ้าเปิดแล้วนะฟังให้ดีนะคะของทอดเพราะเราจะมีของทอดต่อไปเรื่อยๆคุณจะไม่พูดมากคุณจะพูดแค่ 2-3 ครั้งเรื่องการทอดนะคะถ้าไม่ฟังก็คุณก็ไปดูในทีหลังคุณเปิดอย่างเงี้ยใส่เข้าไปอย่างเงี้ยคุณใส่ของไฟไหม้หมดนะคะกระทะแรกแม้แต่คุณทอดปีกไก่บนน่ะไก่คุณก็ไม่สุกแต่มันดำก่อนแกะออกมาเลือดแดงเลยนะคะเพราะความร้อนมันไม่ได้ค่อยๆให้มันร้อนไปเรื่อยๆนะคะแม่มะม่วงหิมพานต์เอาล้างแล้วมันจะกรอบเหรอมันกรอบนะคะเหมือนมันจะไล่ความชื้นออกความร้อนของน้ำมันเนี่ยมันจะทำให้ความชื้นเนี่ยมันค่อยๆหายออกไปนะคะทำไมต้องคนตลอดเวลาความร้อนจะได้สม่ำเสมอโดยทุกด้านนะคะเพราะน้ำมันเราไม่ได้เยอะมากความชื้นไล่หมดแล้วนะฟองเมื่อกี้ฟองมันเยอะใช่ไหมฟองน้ำวันนี้น้ำมันระเหยออกมาหมดแล้วแล้วสีเราก็พอใจแล้วนะคะถ้าใครอยากให้เข้มกว่านี้อีกเยอะหน่อยก็อีกนิดนึงให้เพิ่มสีประมาณนี้ถ้าขนาดนี้ได้ละเนี่ยสีเข้มก็เท่ากันพริกนะคะถ้าของใครล้างแล้วน้ำมันชื้นมากปกติพริกถ้าพริกแห้งเนี่ยเราเกลี่ยเกลี่ยนะคะขอค่ะคุณใครเอาพริกไปแช่น้ำพริกไม่กรอบนะคะกรณีชุบแป้งทอดนะคะคุณจะใช้ไก่ที่หั่นแล้วมาคลุกแป้งอย่างนี้ก็ได้นะคะคลุกแบบนี้แค่นี้ก็ได้หรือจะชุบให้เป็นน้ำเหลวๆผสมน้ำก็ได้นะคะแล้วค่อยมาคลุกชุบแป้งทอดแล้วแต่ถ้าแบบนี้มันจะบางหน่อยนะคะแค่คลุกๆก็พอละคลุกแค่พอติดบางๆแค่นี้พอนะคะแค่นี้ใช้ได้แล้วเราก็ไปทอดได้เลยที่ทอดนะคะคลุกแป้งเรียบร้อยเราก็ใส่ลงไปทอดการทอดเนี่ยไฟแรงหน่อยนะคะความชื้นจะได้ไม่ออกเยอะช่วงทอดเนี่ยมันจะไม่เหมือนทอดอื่นเพราะมันบางนิดเดียวนะคะเราก็ไฟค่อนข้างแรงนิดนึงเพราะว่าถ้าเราทอดนานเนี่ยไก่เราจะแข็งเราต้องการสีเร็วๆนะคะพอมันเซ็ตตัวแล้วเราก็คนนะคะอันนี้ไฟแรงเลยไม่งั้นไก่เราแข็งก็ได้ถ้าใครชอบ
องแป้งเยอะๆทำเป็นแป้งเปียกนะคะเอาแป้งสาลีผสมน้ำเย็นๆหรือใส่เกลือนิดหน่อยก็ได้ถ้าอยากได้ปรุงรสนะคะแต่เรามีรสอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปกังวลนะคะทอดไก่ไม่เหมือนทอดเม็ดมะม่วงนะอันนี้ไฟแรงนะทอดมะม่วงถ้าไฟแรงปุ๊บมันไหม้ซะก่อนสีที่เราพอใจนะคะน้ำมันทอดพริกเมื่อกี้นะคะน้ำมันทอดพริกเมื่อกี้เราก็ใส่กระเทียมลงไปเลยไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนเกินนะคะถ้าน้ำมันร้อนเกินเนี่ยจะทำให้กระเทียมคุณไหม้ซะก่อนนะคะพอเริ่มมีความร้อนนิดๆคุณก็ใส่กระเทียมลงไปพอกระเทียมเริ่มเหลืองนะคะเหลืองแล้วส่งกลิ่นหอมใส่ไก่ลงไปผัดเลยใส่ไก่ลงไปผัดใส่ซีอิ๊วถ้ามันซึมเข้าไปอยู่ในไก่นะคะน้ำมันหอยไฟแบบนี้เร่งไฟแล้วนะผัดให้มะม่วงจริงๆนะไม่ได้ผัดอย่างอื่นนะเม็ดมะม่วงทั้งนั้นเลย